อ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะผู้ชมวันนี้คลิปที่2ของวันนะครับกับYBeauty Shadow นะครับผมเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นคูณ500เลยนะครับคูณ100ก็ยังไม่เจอนะผมวันนี้ก็มาเหมือนเดิมผมก็จะเล่นมันไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับค่อยๆเล่นไปในแต่เก็บวันละรอบก็พอแล้วนะวันนี้ทุน200นะกับเกมนี้เบ็ด4นะครับก็หมายอุ้ยเปิดมาดีว่ะใช่ก็หมายถึงเก็บวันละรอบก็ประมาณว่าเล่นทุกวันวันละ1รอบนะผมกับเกมนี้นะจริงๆผมเล่นทุกวันนะผมเพื่อที่จะหาตัวคูณที่เยอะที่สุดนะแต่ว่าผมไม่เคยไปถึง500เลยอันนี้เรื่องจริงคืออย่าว่าแต่500เอ้าฟรีเกมว่ะเป็น4ว่ะอย่าว่าแต่500เลย250เนี่ยผมยังวิ่ง250เท่าไหร่เนี่ยที่มันมีเนี่ยผมยังไปไม่ถึงเลยนะผมถึงแค่ประมาณ128นะครับตัวคูณนะผมก็ตามอยู่ทุกวันนั่นแหละว่าเมื่อไหร่ผมจะถึงคูณ1,000นะผมตามทุกวันนะแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ลงให้ดูเฉยๆนะครับอย่างวันนี้น่าจะได้ดูแล้วแหละเพราะว่าเติมนี้คือเติมที่10นะครับเติมที่10ของวันก็ไม่ใช่เติมที่10ของวันเติมที่10ของรอบบ่ายครับผมตั้งกฎกับตัวเองว่ารอบเช้าจะเติมแค่10บ่ายเติมแค่10และรอบเย็นก็จะเติมแค่10นะครับผมในทุกรอบเช้าบ่ายเย็นผมจะไม่เติมเกิน10รอบนะครับมันคือกฎของเราในการเล่นเกมสล็อตนะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตั้งกฎขึ้นมานะครับอย่างผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับเพื่อให้ตัวเองเสียเยอะหรือว่าถล่มตัวเกินไปก็ต้องปีเกมตัวนี้พูดไปเพลินๆนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เข้าอยู่ดีเบ็ด4นะครับได้ไม่เท่าไหร่เลยเมื่อกี้70บาทฟรีแรกเบ็ด4ด้วยนะประเด็นผมก็ยังตามล่าตามหามันอยู่ดีนะไอ้คูณอุ๊ยต่อกันเลยว่าเอาดิฟรีเกมมาทีทีนี้ผมก็ตามมันอยู่ทุกวันแต่ว่าก็ยังไปคูณแต่วันนี้ตอนเช้าเหมือนผมจะได้ใช่ไหมพอรอบบ่ายมาผมไม่ดีเลยครับรอบบ่ายนี้ของผมไม่ดีนะแต่ว่าผมดีมา3วันติดละ3วันที่ผ่านมาผมดีมากแต่มาวันนี้รู้สึกเริ่มละเริ่มเหมือนกับว่าโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปละเริ่มรู้สึกเล่นยากไม่เข้าง่ายเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตอนความ2-3 วันมันผ่านมาก็ไม่ได้เข้าง่ายอะไรหรอกแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเข้านั่นแหละโอ้ดูฟรีเกมเด็กเป็น4-2รอบนะครับได้เท่าๆกันเลยโอ้โหเท่ากันเลยแหละ70กับ80ไม่ได้ต่างกันอะไรเลยนะท่านผู้ชมพี่เบส4ขี้กากขนาดนี้เลยไม่ไหวนะทางนี้เดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปให้นะว่าผมโดนไปเท่าไหร่นะผมต้องบอกว่าโดนเยอะอยู่ครับคือล่อมาถึงเติมที่10เนี่ยไม่ใช่นี่น้อยแน่นอนครับก็น่าจะเข้ากำไรก็กำไรตอนเช้าน่าจะหมดแล้วแล้วก็เข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วแหละนะคิดว่าน่าจะเข้าเนื้อไปแล้วนะครับเพราะว่ากำไรตอนเช้าผมมีแค่ประมาณ600น่าจะเกิน600ละในรอบเย็นเลยในรอบบ่ายรวมเติมเลยเสียงเหมือนกันนะจริงๆนะแล้วมาทุน200นะครับโอ้ยังไม่ชิงไปไหนเลยแต่ว่า2ฟรีแล้วนะได้เล่น2ฟรีแต่เป็น2ฟรีที่แบบไม่ไหววะฟรีเกลือท่านผู้ชมมันก็โอ้เกลือแหละเนาะเบ็ด4ได้70บาทต้องบอกว่าเกลือแหละเนาะถูกแล้วอ
อ๋อคืนทุนท่านผู้ชมเล่นไปเล่นมานะครับอ่ะยังไงก็เข้ามารับชมตอนนี้นะครับผม5นาทีผ่านไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับรับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเนาะไม่แนะนำให้ทำตามนะผมย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะก็ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เห็นคลิปของผมอยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ใน YouTube ช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องของผมนะครับย้ำว่านั่นไม่ใช่คลิปของนั่นไม่ใช่ผมลงเองครับผมระวังโดนหลอกกันด้วยแล้วกันช่วงนี้โดนเยอะเลยนะครับก็ยังมีคนส่งมาให้ผมดูเรื่อยๆเลยนะว่าเจอคลิปผมไปทำไปลงใน Facebook แล้วก็ไปเล่นแล้วก็โดนหลอกมานะครับช่วงนี้นั่นก็เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยแล้วกันนะครับผมที่พูดบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้โดนหลอกนะครับแล้วก็ไม่ถึงมาขอความช่วยเหลือจากผมผมไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นแหละเราทำอะไรเขาไม่ได้หรอกท่านผู้ชมอย่างผมเนี่ยก็ผมก็อยากปกป้องคลิปตัวเองแบบอย่าเอาไปใช้เดี๋ยวนู่นนี่นั่นแหละว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับมันทำอะไรเขาไม่ได้ครับผมไปพูดอะไรมากไม่ได้เขาก็เดี๋ยวเขาเล่นพวกนี้อะทำไง นั่นแหละนะก็พูดต้องพูดบ่อยๆเอาแล้วกันเนาะฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยไปคือเอาจริงคลิปนี้ผมก็ไม่หวังว่าผมจะได้คูณแบบ500คูณ 1,000 หรอกผมคิดว่ามันก็คงแบบเป็นแจ็คพอตก้อนโตก้อนใหญ่ของเกมนี้แหละนะผมใครได้ก็คือแจ็คพอตลงนะครับก็จะประมาณนั้นแหละแต่ว่าขอให้ได้กำไรก็พอไม่ต้องเอาแบบคูณขนาดนั้นมากก็ได้ขอให้มันแตกได้กำไรก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่านี่เติมที่10นะครับเติมที่10คือเติมสุดท้ายของผมแล้วนะผมไม่ว่าได้หรือเสียผมก็จะลงแล้วนะเติมนี้นะครับแล้วก็น่าจะเข้าเนื้อแล้วนะผมเพราะว่ากำไรตอนเช้าผมจะบ่นมากก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า3วันก่อนหน้านี้ก็คือดีมากเออ3วันก่อนหน้านี้ผมแตกเรื่อยๆเลยแตกมาตลอดเลย3วันแล้วมั้งนะครับที่แตกแบบได้ลงคลิปแตก3คลิปต่อกันอ่ะเออคือแบบโหดมากนะผมรู้สึกว่าตัวเองแตกดีมากใน3วันที่ผ่านมานะผมเพิ่งจะมีวันนี้แหละรู้สึกตอนบ่ายรู้สึกแบบโดนดูดหนักมากเลยเกลือไม่พักเลยได้มามันก็เอาคืนแหละท่านผู้ชมผมคิดว่าโอ้เหี้ยเหลือร้อยเดียวแล้วท่านผู้ชมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับเกมสล็อตมีได้มีเสียนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะอย่างผมก็เสียอยู่ประจำอยู่เหมือนกันครับถ้าเห็นคลิปได้ก็อย่าเพิ่งตีโพธิพายว่าเออแล้วบอกเสียก็เห็นแตกตลอดนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมบอกตลอดว่าคลิปเสียผมแต่ละคลิปเนี่ยก่อนที่มันจะได้มาเป็นคลิปแตกเอ้ยคลิปเสียว่ากันพูดผิดคลิปแตกก่อนที่มันจะได้มาเป็นคลิปแตกแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ได้เติมแล้วไปเล่นแล้วแตกแล้วได้ถอนออกมาเลยนะผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมคงรวยไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเติมย้ำๆเพื่อจะได้คอนเทนต์คลิปแตกมาผมอ่ะปีเกมมาอีกรอบเกือบจะหมดทีแล้วมาดูกันพักยกเบ็ด4นะครับเบ็ด4รอบที่เท่าไหร่แล้ววะ3ละฟรีเกมเบ็ด4รอบที่3แล้วถ้าไม่มาผมจะกระโดดไปเบ็ด5แล้วนะคือไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดนะแต่ผมรอทุนมันเพิ่มขึ้นไงแต่ประเด็นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าฟรีเกมเข้าแล้วแบบมันเกลือนะผมนอกจากจะลดลงนะลดลงได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เทลงอีกอ่ะเนี่ยผมมาถึงตรงนี้ตลอดเลยคูณ32ปุ๊บมันจะไม่เข้าต่อเลยผมไม่รู้แม่งเป็นอะไรกับผมมากจริงเกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่ค่อยถูกกับผมแหละแต่ว่าเรื่องความที่คอนเทนต์เกมมันน่าสนใจผมก็เลยอยากจะทําให้มันแตกแบบตัวคูณเยอะๆเอามาลงช่องบ้างแต่ว่าผมตามมันอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วมั้งก็ยังไม่แตกนะ2อาทิตย์แล้วแต่ว่าที่ไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่ามันนี่แหละมันไม่แตกอะไรก็ตามวันละรอบ2รอบนะไม่ได้ตามจริงสาวครับอ่ะ262โอเคเนี่ยถ้าฟรีอย่างเงี้ยมันโอเคนะถ้ามันได้ฟรีอย่างเงี้ยถ้า2ฟรีที่แล้วถ้ามันได้แบบเนี้ยมันคงแบบไป 6-700 แล้วมั้งเออแต่นี่แม่งเพิ่งจะมาดีฟรีนี้ฟรีก่อนหน้านั้นจ่ายแค่หลัก10นะครับ70-80บาทเองไปนะเบ็ด5นะท่านผู้ชมนะWe'll be right back.
มันเข้ายากจังวะเกมนี้มันไม่ถูกกับผมจริงๆนะเว้ยแต่คนส่งคลิปมาขิงผมก็ไปขิงแต่เพราะเกมนี้กันจังเลยนะเออสำหรับใครที่ส่งคลิปนี้มาขิงผมเนี่ยถามจริงๆว่าเล่นยังไงให้มันได้คูณเยอะๆขนาดนั้นวะพวกคุณทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งคลิปมาขิงผมทำให้ผมอยากเล่นเกมนี้แล้วเล่นก็เสียไงประเด็นอ่ะเออดูดิดวงไม่ถูกกับเกมนี้จริงว่ะดวงผมมันไม่มากับเกมนี้เลยเริ่มเหนื่อยละ10นาทีแล้วยังไม่มาเลยแล้วไม่ใช่10นาทีเฉยๆหรอกผมเติมมา10เติมท่านผู้ชมคิดดูลองนึกดูนะครับ10เติมเนี่ยเติมแล้วสักอย่างขั้นต่ำมี5นาทีอย่างเงี้ยผมนั่งกูอย่างเงี้ยมานานละผมก็เลยเหนื่อยแต่แค่ผมใจชื้นหน่อยก็ได้นะหุ้ยมันไม่มาจริงว่ะแต่ว่าเมื่อตอนนี้เรามาทุน200เราขาดทุนอยู่โอ้ยเนี่ย40บาทอุ้ยเอาไปเอาตัวสปินต่อเพิ่มทุนยังไม่ได้นะครับต้องไปแบบนี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่เพิ่มเบ็ดยังไม่ได้นะคือเพิ่มไม่มากกว่านี้คงมันเยอะเกินแล้วแหละผมว่านอกจากจะลดลงอะนะง่วงนอนแล้วเหนื่อยว่ะเหี้ยโอ้ยเหลือร้อยเยอะแล้วโอ้โหเหี้ยเนื้อ80บาทเวนะต้องขออภัยด้วยนะบางทีที่ผมอารมณ์มานะเกมคือเล่นเกมตลอดมันมีอารมณ์อยู่แล้วคือมันอารมณ์แบบนี้มาบ่อยนะครับถ้ามันไม่ได้หลังใจเรามันจะมาอารมณ์นี้อยู่แล้วผมก็เป็นประจำนะแต่ว่าบางทีผมก็พยายามคีปตัวเองคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ให้แบบมันหัวร้อนเกินไปกลัวว่าท่านผู้ชมบางท่านจะไม่ชอบกันนะครับแต่ว่าบางทีผมพูดออกมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ้าฟรีเกมเออมาเพราะบางทีมันร้อนนะครับเล่นเกมสล็อตเนี่ยมันเสียได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเรามันดูดเราไปแบบน่าเกลียดเกินนะบางทีมันก็ทำให้หัวร้อนนะครับหงุดหงิดอะไรนี่นั่นว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็บางทีมันก็ต้องยอมรับว่าต้องขออภัยผมว่าหมดว่ะฟรีแม่งก็กากจัดเลยว่ะผมจนท้อแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเพิ่มเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟรีก็ฟรีแบบฟรีจริงๆอ่ะคือผมไม่อยากลงคลิปไอ้พวกแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเว้ยแต่ว่าคือผมเลือกไม่ได้เว้ยมันบางทีมันคลิปเสียแบบไม่มีแตกอะไรเลยก็ได้นะก็มีนะแต่ว่าอย่างน้อยคลิปนี้มันก็มีฟรีเกมนะผมทำไม่ได้เห็นเนาะว่าเออฟรีเกมมันขี้กากขนาดไหนวะเฮียฟรีเกมมันไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากลงอยู่ดีอ่ะคือแบบคลิปเกมมันก็ไม่สนุกอ่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วก็อยากให้มันสนุกนะครับอยากให้มันสนุกนะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะนะครับอ่ะหมดแล้วแหละผมว่าเอายังไงยังไงนี่จะคัมแบ็กไหมหมดเอาไม่ยอมจริงๆว่ะแต่ก็น่าจะหมดแหละนะครับ
พอละท่านผู้ชมมันไม่น่ารอดละก็เอาแค่นี้แหละอ่ะสรุปท้ายคลิปให้ฟังนะผมว่าวันนี้ผมเติมไปเท่าไหร่นะผมก็เติมไป10เติมอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมนับให้200 4เติมละ50 200 300 400 500 6 7 8 9 1,000พอดีท่านผู้ชมรอบบ่ายผมเติมไป1,000พอดีนะผม 1,000 พอดีหักกำไรรอบเช้าออก600เท่ากับว่าเสียทุนเข้าเนื้อตัวเองเนี่ยเสียทุนไป400นะผมวันนี้ผมตามทุนอยู่400นะผมอ่ะเดี๋ยวออกเกมก่อนก็เดี๋ยวรอบเย็นน่าจะเอาพยายามเอาคืนให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ฝากติดตามกันหน่อยแล้วกันนะผมไม่อยากลงคลิปเสียแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันดูไม่สนุกเลยอ่ะหรือว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคลิปแตกมาให้ดูกันอีกครั้งนะผมก็พอแล้ว10เติมรอบบ่ายไม่รอดนะผม10เติมเลยนะท่านผู้ชมนะไม่รอดเลยนะผมก็ฝากมันไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนนะผมไม่รู้ว่าจะโดนเพิ่มหรือว่าจะได้คืนหรือเปล่ายังไงฟะเข้ามาแล้วฝากเลยกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยใต้คลิปเลยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนเดี๋ยวมาแก้มือในรอบเย็นต่อท่านผู้ชมเจอกันนะผมบ๊ายบายครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับเหนื่อยท้อดูจากเสียงก็รู้ ไปแล้วท่านผู้ชมไม่ไหวนะครับบ๊ายบาย